สวัสดีครับผมแป๊บชินโดนครับเย้คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีแก้อาการหมดไฟท้อแท้ในการเล่นดนตรีครับผมอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะฮะก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยซึ่งบอกก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีโมเมนต์แบบนั้นค่อนข้างหลายครั้งนะฮะไม่ว่าเราจะทำอะไรที่เราชอบก็แล้วแต่นะฮะแต่การที่เราทำซ้ำไปซ้ำมาเดิมๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อขึ้นนะฮะเบื่อเซ็งแล้วก็ไม่อยากเล่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับวิธีการแก้ปัญหาของผมเนี่ยเอาใช้ของผมเลยนะทุกครั้งที่ผมหมดไฟในการเล่นดนตรีหรือว่าเบื่อหน่ายกับการเล่นดนตรีนะฮะรู้สึกแบบหมูไม่อยากเล่นกีตาร์เลยไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรเล่นเพลงนี้ฝึกให้ตายยังไงก็ไม่ได้ผมจะใช้วิธีการกลับไปดูคลิปตัวเองนะฮะคลิป cover ที่ผมเคยทำนี่แหละกลับไปดูคลิป cover ตัวเองเสพมันนะฮะเพราะว่าคลิป cover ที่ผมทำใน channel ผมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆซึ่งคลิป cover ของผมเนี่ยมีแบบเป็นพันคลิปนะฮะผมก็จะไปดูแล้วผมก็จะได้แรงบันดาลใจกลับมาเพราะว่าวิตอนนั้นเราเล่นดนตรีมีความสุขมากเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มองย้อนกับตอนที่เราหน่อยนะปัจจุบันว่าเอ้ยทำไมความสุขในการเล่นดนตรีเราหายไปไหนเวลาผมกลับไปดูคลิปตัวเองเนี่ยโหผมได้รับพลังงานอย่างรุนแรงเลยในการกลับมาโหไม่มีความสุขว่ะพกทุกครั้งที่ผมดูกลับมาดูคลิปตัวเองดูไล่ย้อนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสกองนั่งดูผมจะได้รับพลังงานกลับมาทีละคลิปจนรู้สึกแบบอยากกลับมาเล่นดนตรีว่ะอยาก cover อีกครั้งนึงว่ะเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยทุกครั้งที่ผม cover เนี่ยผมจะแบบว่าใส่แบบความสนุกสนานเข้าไปเต็มที่มันเป็นช่วงเวลานั้นๆและคือผมเนี่ยเป็นคนไม่เน้นเสียงที่เล่นออกมาอยู่แล้วคือเน้นแบบว่ากูสนุกอ่ะกูมันอ่ะหลายๆทำคลิปเนี่ยมีคนบอกว่าโอ้โหมันทำหน้าตากวนส้นตีนมากเลยหน้าถีบมากเลยอะไรเนี้ยนะครับผมก็ไอ้เรื่องนี้มันออกมาจากข้างในนะฮะบางคนเรียบร้อยอยู่ข้างล่างเรียบร้อยพอขึ้นเวทีเล่นกีตาร์เนี่ยเหมือนผีเข้านะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของนักดนตรีนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการจัดการของผมนะครับแต่อยากจะแนะนำน้องๆที่เข้ามาปรึกษาหลายๆท่านนะฮะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นเพลงนี้ไม่ได้หรือว่าฝึกยังไงก็เล่นไม่ทันทีนะฮะก็อยากจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ความชอบนะฮะคือเราอาจจะอยากเล่นเพลงนี้เพราะว่าเพื่อนเล่นได้อยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าคนอื่นเล่นได้แต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบเพลงนั้นจริงๆหรือเปล่าอย่างตัวผมเนี่ยเคยหลงทางมีช่วงนึงอยากฝึกกีตาร์เก่งขึ้นก็ไปฝึกพวกกีตาร์ฮีโร่นะฮะฝึกถามว่าตอนนั้นมันเก่งขึ้นไหมมันเก่งขึ้นแบบในระดับนึงเลยแหละแต่ไม่มีความสุขอ่ะโดยพื้นฐานผมไม่ได้ชอบฟังเพลงแนวกีตาร์ฮีโร่อยู่แล้วนึกออกไหมผมชอบฟังเพลงอะไรที่มันง่ายๆเล่นง่ายๆเข้าใจง่ายๆเพลงตลาดทั่วไปเพลงไทยเพลงสากลผมก็ฟังบ้างนะอะไรเงี้ยแต่แบบไอ้พวกแบบกีตาร์โซโล่ทั้งเพลงเนี่ยคือแบบผมไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วผมไปฝึกไอ้พวกเล่นแบบโซโล่เยอะๆเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันก็แค่คิดว่าอยากจะเก่งขึ้นนะแต่แบบพอย้อนกลับมาผ่านมาจุดนึงเล่นพอมันเริ่มเล่นไม่ได้แล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าเราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่กว่าเราเล่นเพลงตลาดอีกอ่ะนึกออกมั้ยเราเล่นเพลงตลาดแบบ Big Ad Body Slam เรายังจะรู้สึกว่าเรายังจะมีความสุขกับเล่นเพลงที่มันโซโล่เยอะๆอีกกว่าจะได้เล่นเพลงนึงเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาฝึกเป็นแบบอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีซึ่งความอดทนผมเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นฮะผมเลยต้องการอะไรที่มันง่ายๆให้ชีวิตผมมีความสุขแล้วผมมาย้อนนึกคิดถึงตัวเองว่ากูเล่นดนตรีได้ทุกวันเนี่ยเล่นได้แค่เนี้ยแต่กูมีความสุขเนี่ยกูพอใจมั้ยคำตอบที่ได้คือพอใจมากเล่นดนตรีเนี่ยเราต้องคิดก่อนเลยว่าเราเล่นดนตรีเพื่ออะไรฮะเล่นเพื่อความสุขของตัวเองหรือว่าเล่นเพื่อที่จะไปแข่งกับคนอื่นถ้าเราเล่นเพื่อจะไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยถ้าเรามีความสุขเราโอเคแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปแข่งกับคนอื่นเฮ้ยมึงเล่นเพลงนี้ได้กูต้องเล่นเพลงนี้ได้ตัวเราเองเนี่ยไม่มีความสุขอะสู้เราเล่นเพลงง่ายๆแต่เราเล่นมีความสุขดีกว่าครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยย้อนกลับมานะฮะย้อนกลับมาเล่นเพลงตลาดง่ายๆ cover ลงผมรู้สึกว่าเอ้ยผมกลับมารอบเนี่ยค้นพบตัวเองแล้วว่าเนี่ยแหละที่เราต้องการเราไม่ต้องการที่จะเก่งแบบว่าปั่นแบบไฟแลบเราไม่ต้องการที่จะเทคนิคหวือหวาแต่เราต้องการเล่นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับสิ่งที่เราเล่นอยู่นะฮะก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะที่หมดไฟในการเล่นดนตรีนะฮะลองทบทวนตัวเองดีๆนะฮะว่าเราเล่นได้แค่ไหนชอบอะไรแล้วเราก็เล่นในสิ่งที่เราถนัดเล่นได้ลองหาตัวเองว่าตัวเองชอบแนวไหนขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นดนตรีให้มีความสุขครับการเล่นดนตรีแล้วมีความสุขเนี่ยสำคัญที่สุดแหละเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเล่นดนตรีแล้วไม่มีความสุขผมว่าอย่าเล่นเลยดีกว่านะฮะวิธีจัดการของผมก็มีประมาณนี้นะฮะอยากจะบอกต่อกับน้องๆนะฮะพยายามหาอะไรดูหาดูคลิปคนที่เขา cover แล้วมีความสุขที่แบบอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะฮะดูว่าเอ้ยอู๋เขาเล่นดนตรีแล้วบอกเต้นนู่นเต้นนี่หน้าตาเขามีความสุขมากเลยนะฮะเราจะได้ไฟกลับมาแน่นอนฮะรับรองนะฮะวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากกด subscribe ที่ใต้คลิปแล้วก็ใครอยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วกันนะฮะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้